วันนี้วันจันทร์ที่25 กรกฎาคม 2554ครับผมจิกศึกใหม่ครับคือจะพยายามทำโปรดักชันรูมครับโปรดักชันรูมเป็นยังไงมันเล็กกว่าโปรดักชันเฮ้าส์นะครับ ก็เลยมีความคิดที่อยากจะไปจดทะเบียนในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดครับก็เลยไปที่เขาเรียกว่าอะไรนะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับก็ไปที่รัชดาครับตรงที่เป็นตึกปรีชาคอมเพล็กซ์อยู่ตรงข้ามกับสน.สุทธิสารครับขั้นแรกเดี๋ยวต้องไปขอจองชื่อก่อนผมก็ใช้ชื่อว่ารุ่นโลกเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เขียนใบจองชื่อครับเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษรอจนถึง4 โมงคือไปถึงประมาณบ่าย3นะครับก็ให้รอชั่วโมงพอ4โมงนิดๆเขาก็เรียกไปรับใบได้ใบนี้มั้ยครับปรากฏว่าไม่ผ่านครับเพราะเขาบอกว่าคำว่าหลุดโลกที่ผมสะกด LHUDLOK หลุดโลกมันสะกดไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นการทักท้วงการสะกดคำก็เลยจองไม่ได้ที่ถูกเขาจะให้สะกดว่า LUDLOK ผมก็งงเพราะว่าในคำเตือนหรือว่าข้อที่เขาเหมือนกับหมายเหตุบอกเรามันมีข้อนึงที่บอกว่าชื่อภาษาต่างประเทศไม่ถือว่าเป็นชื่อจดทะเบียนแล้วมันก็ไม่ได้ใช้อะไรทำไมไม่ผ่านเอาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปอีกทีนึงคราวนี้จะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Out of the World Entertainment เดี๋ยวรอดูตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ